ลูกชายแกล่ะลูกชายแกก็ทำเหมือนกันแล้วก็เหมาะสมกับสถานะของแกดีอยู่แล้วนี่คนขับรถไงเล่าขับให้ฉันขับรถในฐานะคนจัดงานแต่งงานให้กับฉันลูกฉันขับรถให้แกอย่างงั้นเหรอใช่เขาเชิญฉันมาที่นี่และฉันก็จะได้เชิญแกด้วยให้ไปงานแต่งของลูกสาวฉันยังไงเล่าแกคงจะไม่เชื่อสินะจักโมหานประสาทไปสิออกไปแล้วก็ดูซะว่าคนขับรถกำลังรออยู่ข้างนอกแล้วคารันจักโมหานประสาทมาพร้อมกับคนขับรถคนอื่นๆด้วยไปดูสิไปดูนี่แกคิดไปรับงานต่ำๆแบบนี้ได้ยังไงกันฉันไม่เข้าใจเลยพ่อสอนผมเองไม่มีงานไหนต่ำสูงคารานแกรู้ไหมว่าทำอะไรอยู่ทำเหมือนกันเขาทำในสิ่งที่เขาควรจะทำเพราะว่าการขับรถให้ถากุลนั้นมันเป็นงานที่อยู่ในสายเลือดของแกใช่ไหมล่ะจักโมหานวันก่อนแกกล้าให้ลูกชายฉันขับรถให้กับแกไงล่ะแล้ววันนี้ฉันก็ให้ลูกแกขับรถให้กับฉันบ้างแกจะคิดยังไงบ้างมันจะได้ไม่ทำให้แกไม่ลืมสถานะของตัวเองเมื่อสมัยยังเป็นคนขับรถให้กับฉันยังไงเล่าทีนี้ก็คอยดูตอนที่ลูกชายแกเอาการแต่งงานลูกสาวฉันไปแจกทั้งเมืองนี่เริ่มจากที่นี่ได้เลยทำแบบนี้ไปแกได้อะไรกันคารันแกทำเพื่ออะไรกันพ่อผมรู้ว่าผมจะได้อะไรฉันทำตามคำขอแกทุกครั้งเลยนะถ้าแกไม่ฟังฉันในวันนี้แล้วก็แกก็จะไม่ได้อะไรจากฉันอีกต่อไปและฉันก็จะตัดพ่อลูกกับแกแล้วยังไงล่ะพ่อผมก็ไม่ได้เป็นลูกของพ่ออยู่แล้วนี่แต่ผมก็จะรักพ่อเท่ากับที่ผมเนี่ยรักในวันนี้นั่นแหละคารันแกต้องฟังพ่อนะแกต้องฟังพ่อนะคารันอย่าทำแบบนี้ได้โปรดล่ะคารันพ่อถ้าพ่อพูดสิ่งที่ถูกสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายผมจะทำขอโทษนะพ่อคารันคารันหลานจะไปไหนนะหยุดนะหยุดจะไปไหนนะอย่าไปนะหยุดเพื่อย่าเถอะย่าผมจะกลับมาผมจะเอาลูกสะใภ้กลับมาดูแลตัวเองด้วยนะครับโอ้เขาไปแล้วนี่หยุดเขาสิหยุดเขาจากกูแม่ขอละนะเลิกโกรธได้แล้วความโกรธจะทำให้ความสัมพันธ์เราพังลงนะ
ขาราชย่าคุณย่าคุณย่าอย่าเครียดเลยนะครับจะให้ฉันไม่เครียดเรื่องลูกหลานงั้นเหรอคนที่ใกล้ชิดกับหัวใจเราคนเป็นแม่จะไม่เครียดได้ยังไงพ่ออาจจะเข้มงวดกับลูกๆแต่ไม่ใช่กับแม่แน่นอนหมอฉีดยาให้แล้วนะจะต้องพักผ่อนหน่อยหลังจากนี้เนี่ยทุกคนไปเถอะพยาบาลจะดูแลต่อเองนะป้าอย่าพูดอะไรมากมายล่ะเออเบียครับคุณย่าคานิคาครับคุณย่าหลานจ้านี่คือหลานย่าใช่ไหมบอกความจริงมานะว่าแกคือหลานย่าลูกสะใภ้คนไหนที่คารานพูดถึงย่าขอให้หายดีก่อนนะแล้วผมจะเล่าทุกอย่างให้ย่าฟังเลยพี่ระครับว่าไงฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเขาออกไปแจกการ์ดแต่งงานที่เซเว่นบาเวิร์นนะขอให้พระเจ้าคุ้มครองไม่ให้เกิดเรื่องนะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันคิดว่าท่านเนี่ยคงจะไม่ทำอะไรบุ่มบามหรอกนะรอตรงนี้แหละเมื่อฉันจะใช้งานฉันจะเรียกนายเองและวันนี้ฉันมีความสุขมากเพราะว่าวันนี้ฉันได้สอนบทเรียนให้กับจักโมหานประสาทไปแล้วฉันไปหามันถึงหน้าบ้านเลยล่ะว่าแต่ออกไปแจกการ์ดแล้วจะเอาเงินสินสมรสให้ลูกเขยเลยไหมแน่นอนเอาเดี๋ยวมานะนี่คือรูปปั้นพระพิฆเนศเอาให้ลูกเขยซะนะไหนล่ะสันสคาอยู่ไหนเรียกเข้ามาหน่อยสันสคาสันสคาเข้ามาก่อนสิ
ลุงคิดว่าลุงต้องการจะให้ของขวัญกับลูกเขยลุงโอ้นี่มันอะไรกันคุณเรียกผมมาเอาคืนไม่ได้แล้วด้วยนะเพราะว่าฉันเอามันให้กับสันสขาไม่ได้ฉันรู้แล้วนะผมจะเก็บมันไว้เป็นพรของท่านครับและพรที่ให้แล้วไม่มีวันเรียกกลับคืนได้ไปกี่ไกลเลยเก็บนี่ไว้ด้วยไปซื้ออะไรกินจะได้พอว่าเรามีเหรียญเงินติดบ้านบ้างใช่ไหมเอาไปด้วยได้เลยพระเจ้าผมได้ของขวัญของผมแล้วผมรู้ว่าท่านอยู่ข้างผมท่านไม่มีทางทำให้อัลบาเจอความอยุติธรรมแน่นอนนี่นี่คือของนายขอบคุณครับขอให้เจริญขอให้เจริญจ้ะสันสักค่ะเธอจะไปช้อปปิ้งกับอัลบาไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปซะล่ะจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรบ้างยังไงล่ะได้เลยครับโอ้ใช่ใช่เลยปลาคัดกับลุงเนี่ยจะไปจัดการเรื่องการเตรียมงานแต่งเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงก็ได้ถ้างั้นพาสันสขากับเอามาไปที่ตลาดด้วยนั่งรถไปสมัยนี้ดีจริงๆเลยนะสมัยก่อนนั้นน่ะครอบครัวจะเป็นฝ่ายเตรียมงานแต่งเองตอนนี้ทุกคนทำเป็นธุรกิจไปหมดไม่รู้อะไรอ่ะนะให้พนักงานจัดงานทำหมดคนที่ทำพิธีให้เราโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยงานก็ออกมาดีตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรก็แค่จ่ายเงินให้เขาจัดการให้ก็แค่นั้นเองพาพวกเขาไปช้อปปิ้งเข้าใจไหมครับถามว่าพวกเขาจะต้องการอะไรทำให้ลูกๆฉันต้องเกิดความพอใจเข้าใจไหมครับไปกันเถอะไปเถอะบ่าลุงครับแล้วเราจะรีบกลับไปเถอะ
อาบาวันนี้ผมรู้แล้วว่าการแต่งงานหมายความว่าอย่างไรอะนะเมื่อคนสองคนมีสายสัมพันธ์กันแล้วสายสัมพันธ์นั้นจะสำคัญกว่าสายสัมพันธ์อื่นและความสุขของคนอื่นก็จะเป็นของเราคู่รักของเราเนี่ยต้องมาก่อนและฉันก็ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเธอทั้งหมดใช่ครับคุณศาสกาการแต่งงานนั้นทำให้เกิดครอบครัวใหม่มันทำให้เกิดโลกใหม่ขึ้นในโลกนี้ไม่มีความสำคัญที่แข็งแกร่งไปมากกว่าสามีภรรยานายพูดถูกพูดถูกมากๆเลยขอโทษนะครับนี่สีดำหรือสีน้ำเงินน้ำเงินครับว่าไงโอเคมาดามไม่ชอบนะเอาบ้านี่มันไม่ลองดูสิโอเคอย่างน้อยเธอก็ชอบอะไรสักอย่างแล้วมีอีกไหมครับนี่เหรอว่าไงมันเป็นการแต่งงานเลยนะนี่เหรอเอาบ้านที่ดีมากเลยดีมากๆเลือกได้ดีมากเลยเราจะซื้ออันนี้แหละขอลองขนาดตัวผมหน่อยได้ไหมชอบไหมชอบใช่ไหมล่ะเอาล่ะไปที่แผนกผู้หญิงกันดีกว่านะเขาเรียกว่ายังไงกันนะชุดพื้นเมืองเหรอโอเคไปโอ้ว้าวสวยมากเอาบ้าคุณจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเลยล่ะว่าไงคารันแน่นอนขอโทษทีนะคารันเราต้องใช้เวลาหน่อยถ้าช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราจะคุยกันเรื่องของตีเครื่องประดับนะไม่ว่าอยากจะแนะนำอะไรก็บอกไม่ได้เลยเข้าใจไหมเรื่องจัดดอกไม้ด้วยไม่ว่าอะไรใช่ไหมโอเคก็ได้การแต่งงานเป็นความสุขอีกอย่างเหมือนกันนะครับแต่งงานหรือยังเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ถามมากไปใช่ไหมหวังว่ายังไม่อกหักนะไม่อกหักหรอกและยังไม่สิ้นหวังผมแต่งงานแล้วครับก็ดีเอาบ้านี่จะบอกกับเธอมากเลยนะซาซาค่ะเธอจะลองชุดไม่ใช่เหรอใช่ฉันจะไปลองตรงไหนล่ะตรงนั้นเหรอคารันจะลำบากไปทำไมทำไมถึงทำแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยนะรู้ไหมฉันไม่ชอบเอามากๆเลยแต่งานนี้จะไม่เกิดขึ้นฉันเชื่อในพระเจ้าเธอแล้วก็พระเจ้าไงยังที่ว่ากันถ้าเราเจตนาจริงใจเราเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เราเนี่ยต้องการแล้วก็นะชุดนี้เนี่ยจะเหมาะกับเธอมากที่สุด
เป็นไงบ้างล่ะมันสวยดีนะขอบคุณจะลองนี่ไหมฉันชอบนะได้เลยงั้นลองนี่นะอยากจะซื้ออะไรให้เธอไหมสวยนะว่าไงคาระคิดว่าเจ้าสาวฉันเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะผมชอบคุณอบามาตลอดเลยนะหมายความว่าเธอใส่ทุกชุดสวยนี่นายทำฉันกลัวแล้วนะงั้นเราจะซื้อชุดนี้แล้วกันนะมีอะไรอีกไหมอ่ะสารีหรือว่าชุดลำลองจะวิ่งหนีจากฉันก็เอาเลยแต่พระเจ้าเข้าข้างเราอยู่แล้วนะเอ๊ะนี่มันอะไรกันโซฟายังไม่ถูกย้ายอีกแขกจะมาแล้วด้วยนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าเร็วรีบทำไม่ต้องห่วงหรอกนะมันคือการแต่งงานของผมผู้คนจะได้ร้องรำทำเพลงไม่ขาดตกหรือว่าบกพร่องอะไรทั้งนั้นเลยการแต่งงานของเธอเหรอผมเป็นคนจัดงานนี่ก็ต้องเป็นงานของผมสิเร็วเข้ามาเก็บเก้าอี้เร็วเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าการแต่งงานของคนสองคนมันสำคัญแค่ไหนนี่คือความสัมพันธ์ที่จะผูกสัมพันธ์ผู้หญิงเข้ากับผู้ชายแล้วก็นานไปถึง7ชาติเลยนะคู่รักจะต้องไม่ลืมวันนี้แล้วมันจะเป็นการแต่งงานใครก็เล่าที่จะรู้เรื่องงานแต่งงานดีไปกว่าลุงลักฮาฟเล่าลุงลักฮาฟลุงจะต้องได้ร้องรำทำเพลงในการแต่งงานครั้งนี้อะไรนะไม่ฉันร้องเพลงไม่เป็นไม่เอานะอายเขาตายเลยเขาร้องเพลงไม่เป็นหรอกนะงั้นก็พูดเนื้อออกมาก็ได้นี่เอาเถอะลุงนะเอาเลยลุงโถเอ้ยทักคุณครับโอเคโอเคก็ได้ร้องก็ได้มานี่กลางเวทีเลยการแต่งงานนั้นก็เหมือนกับบอลหวานที่ทุกคนจะเสียใจหลังได้กินคนที่ไม่กินก็อาจจะเสียใจเหมือนกันเวียบอกมาหน่อยจริงๆนะ
ลูกสะใภ้ที่ว่านั่นน่ะคารานแต่งงานแล้วเหรอใครคือลูกสะใภ้เธออยู่ไหนถ้าแกสารสัมพันธ์กับยายนั่นยายนั่นจะได้เป็นแค่เมียแกแต่ว่าไม่มีทางที่จะได้เป็นลูกสะใภ้ของบ้านหลังนี้เด็ดขาดจำไว้ให้ดีนะเกิดเรื่องขึ้นขนาดนั้นแต่ย่ากลับไม่รู้อะไรเลยลูกชายย่าทำอะไรมากมายขนาดนี้แต่ไม่แล้วไม่อีกแล้วล่ะเบียร์ไปเอาสร้อยที่แม่แกทิ้งไว้ก่อนตายมาย่าผมไปก่อนนะผมจะไปจอดรถก่อนฉันจะเอาลูกสะใภ้ของฉันกลับไปตามพิธีรีตองท่านครับนู่นสวัสดีผมดีใจที่ลูกชายของคุณให้คุณได้มาร่วมงานและแบ่งปันความทุกข์กับเราย ินดีต้อนรับเชิญข้างในเอาเบอร์เป็นยังไงบ้างนี่ของเธอจ้ะป้าแกนี่มาไม้ไหนอีกนะคุณมาที่นี่เพื่อมาให้พรลูกสาวเรานั่นก็พอแล้วล่ะค่ะฉันเอาสิ่งนี้มาให้อาบาด้วยความรักอ
ฉันรู้ไม่ว่าอัลบาจะไปที่ไหนที่นั่นก็จะมีแต่ความสุขขอให้เธอมีความสุขตลอดไปไปกันเลยไหมเวียย่าครับทำไมย่าไม่บอกความจริงไปล่ะว่าอัลบาเนี่ยเขาเป็นลูกสะใภ้ของบ้านเราฉันห้ามไม่เองแหละพี่เบียร์ขอบคุณนะย่าที่มาให้กำลังใจผมนี่มันหมายความว่ายังไงนะคารันย่าย่ามาด้วยเหรอใช่สิวันนี้ย่ามาเพื่อที่จะมาเอาลูกสะใภ้กลับสเวนบาเวิร์นเอาบาคือลูกสะใภ้คารานเธอจะไม่มีทางแต่งงานกับคนอื่นได้วันนี้ย่าจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าแกแต่งงานกับเอาบาแล้วย่าได้โปรดผมไม่อยากจะให้คนอื่นรู้นะย่าผมอยากจะชิงเอาบาคืนมาในแบบของผมและผมไม่อยากจะให้ใครมาช่วยผมซื้อใจเอาบารวมไปถึงย่าด้วยนะคุณย่าผมเนี่ยอยากจะให้อัลบาเธอมีความสุขนะย่าเธอควรจะรวบรวมความกล้าและยอมรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ผมดีใจนะที่ย่ามาที่นี่แต่ย่าผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากพรของย่าเท่านั้นเองนะครับและย่าเชื่อผมเถอะนะผมจะทำให้อัลบาเป็นลูกสะใภ้บ้านของเราให้ได้ย่าให้พรแกเสมอตอนนี้ย่าจะรอลูกสะใภ้รอทุกเวลาเลยนะย่าผมสัญญากับหลวงพ่อที่วัดเอาไว้นะว่าผมจะเอาเงินไปเลี้ยงขอทานจากเงินเดือนก้อนแรกย่าทำแทนผมหน่อยนะขอให้อายุยืนนะครับงั้นก็ช่วยอธิษฐานเอาใจช่วยหลานชายฉันด้วยนะขอให้พระเจ้าอวยพรหลานให้คุณมีความสุขนะครับเอามานี่ความรักไม่สมบูรณ์พวกมันอยากจะสร้างรังแต่รังของพวกมันนั้นแตกเพราะความเกลียดชังเศร้าจังเลยนะเศร้าจริงๆมีอะไรเหรอล่ะตาแม่คะเห็นหน้ามันทาไม่ติดนะคะนายขอดูหน่อยสิขอดูสิคารัน
มาดูนี่หน่อยสิเห็นหน้าทาไม่ติดตามปกติอ่ะลองเช็คดูหน่อยได้ไหมฮะเอากรรไกรมาให้หน่อยสิเอาบ้าฉันเชื่อในพระเจ้าวันนี้สีของเฮนน่าก็ถูกทาในชื่อฉันพระเจ้ากำลังส่งสัญญาณว่าเธอเนี่ยเป็นของฉันและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปพี่คะโทรศัพท์ดังนะซาเนียส่งมาหน่อยสิเอาค่ะพี่เชลีว่าไงซาเนียทำไมดูอารมณ์เสียนักล่ะเธอเลือกที่จะทำแบบนี้เองนะทำไมถึงยอมสละความรักตัวเองให้กับผู้หญิงต่ำๆล่ะแล้วดูผลที่ตามมาสิเธอสละความรักของตัวเองให้กับคนอื่นแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์อาบาจะต้องไปแต่งงานกับคนอื่นพี่สะใภ้พี่เป็นผู้ใหญ่แล้วหนูไม่ขอพูดว่าพี่มีความคิดต่ำๆแต่พี่ไม่มีทางเข้าใจทุกอย่างนั้นมาจากความรักมันไม่ใช่การเสียสละเลยมันคือการทุ่มเทหนูทุ่มเทให้คารานและคารานทุ่มเทให้อัลบาและหนูมั่นใจในความทุ่มเทนี้มันจะชนะทุกอย่างเลยล่ะเธอกับคารานนี่พูดเก่งจริงๆเลยนะแต่ซาเนียการพูดนะมันไม่เหมือนกับการเผชิญกับความจริงหรอกนะรู้ไหมความจริงก็คือถ้าฉันยังอยู่อัลบากับคารานจะไม่มีทางได้ลงเอยกันและหนูจะไม่มีทางให้อะไรมาขวางพวกเขาให้แยกจากกันได้ อย่างงั้นเหรอแล้วเธอจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนล่ะซานเนียแขกของบ้านยังไงก็ต้องออกจากบ้านนี้สักวันและบอกเลยว่าการส่งแขกกลับบ้านนั้นใช้เวลาไม่นาน
จะส่งหนูกลับบ้านตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ยังไงหนูก็จะช่วยคารันกับอัลบาอยู่ดีพี่เวียคะงอยซะเนี่ยอยากให้คารานมีความสุขไหมความสุขที่เขาได้มาจากความรักของเขานะว่ากันตามตรงเลยนะถ้าพระเจ้าให้โอกาสเราเติมความหวังฉันก็จะขอพรให้พระเจ้ามอบความรักของอัลบาให้กับคารานความฝันเป็นจริงแน่นะช่วยหน่อยนะได้โปรดละยังไงล่ะฉันอยากจะพิมพ์รูปนี้ออกมาโอ้รูปนี้เหรอเนี่ยไปเอามาได้ยังไงอะฮะแล้วจะเอาไปทำอะไรแล้วเออไว้บอกทุกอย่างทีหลังนะตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วล่ะไปอัดรูปมานะเราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะได้ซานียโอ้ว้าวเห็นหน้าสวยมากเลยนะดูสิมันเริ่มออกสีแล้วเมื่อเห็นหน้าสีสว่างแสดงว่าสามีรักเรามากนี่น้องไปจัดน้ำเย็นให้ฝั่งนั้นหน่อยสิเร็วเข้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนี่เป็นเพื่อนอัลบาเหรอค่ะเป็นเพื่อนอัลบานะคะโอเคถ้าอย่างนั้นไปนั่งก่อนนะตอนนี้กำลังทำพิธีเห็นหน้าอยู่นะเชิญเลยไปนี่คือหญิงคนเดียวกับที่เอาสร้อยมาให้เอาบานี่นาหนังนี่จะมาทำอะไรอีกนะจะมาขวางการแต่งงานหรือเปล่าเนี่ย